เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นความคืบหน้าในเรื่องของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงปฏิทินแนวทางการขับเคลื่อนในการสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับซึ่งในปฏิทินการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเขาได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมจนถึง4สิงหาคม2563นะครับโดยการสมัครเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ2คนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับโดยในแนวทางการรับสมัครเนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับเขายกเว้นเมืองพัทยานะครับเมืองพัทยาเนี่ยไม่ต้องดำเนินการตามนี้นะครับในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ให้ดำเนินการดังนี้หนึ่งก็คือทำการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวนะครับจำนวนเทศบาลและตำบลละ2คนโดยมีคุณสมบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0819.2 ทับว6290ลงวันที่18ตุลาคม2562นะครับครับสำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับ1ก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง70ชั่วโมงนะครับ3มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้นนะครับ4ไม่เป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนนะครับนี่คือคุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะครับทีนี้ในส่วนของการคัดเลือกเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีความสนใจเนี่ยนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อสมัครได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเมื่อไปสมัครแล้วนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตำบลละ2ท่านเข้ารับการฝึกอบรมนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ